大家好，我叫田春中，姐姐我很高兴认识你。สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Lady First ค่ะวันพุธนี้นะคะเราจะพูดคุยกับ Lady Icon ประจำวันค่ะซึ่งที่เราทักทายผู้ชมไปตอนต้นรายการเป็นภาษาจีนนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเธอเป็นคนจีนจีนแท้ๆนะคะยังคงถือสัญชาติจีนแต่เข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุดเธอเข้ามาดูแลในโซเชียลมีเดียของจีนที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ที่มีชื่อว่าเว่ยฝัวค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับผู้หญิงมากความสามารถคนนี้ตลอดทั้งรายการมาทำความรู้จักกับชีวิตของเธอให้มากขึ้นรวมทั้งมาทำความรู้จักกับเจ้าโซเชียลมีเดียที่มีชื่อเว่ยฝัวในขณะนี้เพราะตอนนี้ที่ประเทศจีนไม่ได้มีการใช้ Facebook ไม่ได้มีการใช้ Twitter ใช้โซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวก็คือเว่ยฝัวเว่ยฝัวจะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยในฐานะของโซเชียลมีเดียใหม่ที่ต้องการจะทำให้คนไทยแล้วก็คนจีนเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับ Lady Icon ประจำวันนี้กันค่ะรับผู้ชมเข้าสู่การพูดคุยกับ Lady Icon ประจำวันนี้ในรายการ Lady First ค่ะซึ่งเธอคนนี้นะคะเป็นอดีตผู้อำนวยการใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ภาษาจีนในประเทศไทยอดีตเคยเป็นพิธีกรเคยเป็นผู้ประกาศข่าวเคยเป็นผู้ดำเนินรายการ2ภาษาก็คือใช้ภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็เธอมีบทบาทสำคัญอย่างมากในแวดวงของสื่อโทรทัศน์ที่เป็นภาษาจีนในประเทศไทยค่ะปัจจุบันเธอเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเจอร์ไนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทางรายการขอต้อนรับคุณจีจี้หรือคุณหลุยแซ่กัวคุณหลุยสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกเป็นคุณจีจี้ดีกว่านะคะเพราะชื่อภาษาจีนอาจจะไม่ถนัดนะเห็นแบบนี้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าคุณจีจี้เป็นคนจีนแท้ๆหรือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจีนแท้ๆค่ะ 100% ยังตอนนี้สัญชาติจีนอยู่เอาเป็นสัญชาติจีนในID card ก็คือเป็น nationality เป็นChinese อยู่ใช่ยังถือพาสปอร์ตจีนอยู่อ๋อแต่ทำไมถึงพูดภาษาไทยได้ชัดขนาดนี้คะโตในเมืองไทยก็ถือว่าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย20กว่าปีค่ะอ๋อคือเกิดที่เมืองจีนค่ะแต่เข้ามาเมืองไทยใช่ค่ะอย่างนี้เราเรียนหนังสือเป็นภาษาจีนหรือก็เพราะตอนเด็กเนี่ยจะมีการสลับกันไปมาก็จะมีช่วงที่กลับไปเรียนที่จีน6ปีก็เลยได้พื้นฐานภาษาจีนแน่นพอสมควรในช่วงนั้นแล้วกลับมาก็เข้าโรงเรียนไทยก็เลยได้พื้นฐานภาษาไทยค่ะอย่างที่เกริ่นประกาศให้ผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่าก่อนหน้านี้บทบาทคุณจีจี้ค่อนข้างจะเด่นชัดเหลือเกินในแวดวงของธุรกิจของสื่อโทรทัศน์แต่เป็นเวอร์ชั่น2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาจีนใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาบ้างคะก็เราก็ทำโทรทัศน์ภาษาจีนในเมืองไทยก็คือทำข่าวสารของ คนไทยข่าวในเมืองไทยแต่ว่าออกกลับเป็นภาษาจีนคือให้คนจีนในแล้วก็ทำเพื่อรายการวาไรตี้ที่เกี่ยวกับเมืองไทยแต่ว่าออกมาเป็นภาษาจีนเหมือนกันแสดงว่าสมมุติก็คือพูดเป็นภาษาจีนนั่นแหละใช่ค่ะวัตถุประสงค์ที่เราทำตรงนี้คือเราต้องการจะสื่อสารกับคนจีนในเมืองไทยหรือคนไทยในเมืองจีนหรือเริ่มงงแล้วคือหลักแล้วของส่วนสถานีโทรทัศน์ตรงนั้นเนี่ยจะทาร์เก็ตกลุ่มจะเป็นคนจีนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยค่ะให้เขารู้ว่าสังคมที่เขาอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันแล้วก็มีข่าวสารอะไรบ้างมีที่กินที่เที่ยวอะไรบ้างเป็นรายการไลฟ์สไตล์ด้วยใช่ค่ะเพราะคนจีนคนไทยจะว่าไปก็เหมือนพี่น้องกันนะคะเรามีความผูกพันกันตั้งแต่โบราณทุกวันนี้สังคมแทบจะกลืนกันไปแล้วแหละระหว่างคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่ารู้คนจีนไทยแต่คนจีนที่เป็นคนจีนจริงๆแต่ว่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยทุกวันนี้ก็พูดภาษาไทยชัดเจนเหลือเกินก็โอเคถือว่า 95% มั้งค่ะช่วงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเจียรไนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันของจีนใช่ไหมที่ชื่อว่าเว่ยฝัวใช่เว่ยฝัวเป็นสื่อที่คนจีนนิยมใช้เพราะคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจว่าเมืองจีนใช้ Facebook ไม่ได้ใช้ Twitter ไม่ได้เว่ยฝัวคือสื่อหลักที่คนจีนใช้ปัจจุบันคุณจีจี้นำเข้ามาที่เมืองไทย
ค่ะเว่ยป๋วยอยู่ในเมืองไทยได้นานหรือยังคะก็เพิ่งเดือนนึงเองค่ะก็เราเปิดตัวเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาค่ะอ๋อ1เดือนนี่พฤษภาคมมิถุนายน1เดือนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างสำหรับคนไทยกระแสตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ถือว่าคนไทยจะไม่รู้จักแล้วพอรู้จักปั๊บก็จะรู้สึกตกใจแล้วก็ เห็นว่าเอ้ยทำไมมีโซเชียลมีเดียตรงนี้แล้วซึ่งได้จับกลุ่มกันตลาดที่กว้างขวางขนาดนี้ได้ถึง500กว่าล้านคนตรงนี้เนี่ยแล้วคนไทยน้อยคนที่จะรู้จักที่จะใช้มาให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วพอเรานำเข้ามาแนะนำเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทุกคนเข้าใจแล้วอันนี้ก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กคล้ายๆ Twitter กับ Facebook แต่ใช้ในจีนได้แล้วคนจีนส่วนใหญ่จะหรือว่าที่เราเรียกเกือบ 100% ที่ใช้ใบปัวเขาก็จะเริ่มที่จะเอาธุรกิจของตัวเองเนี่ยที่จะเข้ามาในใบปัว .com เพื่อจะเปิดตลาดสู่ตลาดจีนก็คือบริษัทเจรไนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เป็นบริษัทเดียวที่ดูแลใบปัวในบ้านเราใช่ค่ะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้จักหรอกว่าวอยปัวคืออะไรเพราะบางคนได้ยินครั้งแรกวอยปัวสะกด WEIPOBO ค่ะแต่เราออกเสียงเป็นเหมือนภาษาจีนถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าทั่วไปอาจจะสะกดกันวอยโบหรือเปล่านะใช่ใช่แต่ที่ถูกต้องคือวอยปัววอยปัวใช่แล้ววอยปัวต่างจาก Facebook ต่างจาก Twitter ไงคะคุณจิจิวอยปัวจริงๆแล้วเป็นการผสมผสานระหว่าง Facebook กับ Twitter คือพวกฟังก์ชันต่างๆจะเหมือนกันผสมกันค่ะแต่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นการผสมกันและเป็นเวอร์ชันจีนค่ะแล้วแบบนี้ภาษาที่ใช้ภาษาที่โพสต์เข้าไปได้ทุกภาษาภาษาไทยก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้จีนก็ได้อังกฤษก็ได้ทุกอย่างได้หมดแต่เมนูหลักที่ใช้เนี่ย เขานิยมใช้เป็นภาษาจีนมากกว่าค่ะแล้วก็ในแอปพลิเคชันในโมบายต่างๆก็จะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการใช้เพราะคุณอาจจะไม่ถนัดภาษาจีนก็เลือกเป็นฟังก์ชันภาษาอังกฤษได้ได้ได้เหมือนกันค่ะแต่ที่เราแนะนำให้โพสต์เป็นภาษาจีนก็โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจหรือที่อยากจะประชาสัมพันธ์ตัวเองตรงนี้ก็อยากจะให้โพสต์เป็นภาษาจีนเพราะว่าอย่าลืมที่จะคำนึงถึงว่าคนที่ใช้อีก500กว่าล้านคนตรงนั้นเนี่ยคนจีนเป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์ในนั้นค่ะก็น้อยคนที่เขาจะเข้าใจภาษาไทยแล้วอาจจะมีบางคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษได้แต่มันก็อาจจะไม่ถึงกับคุ้นเคยมากค่ะแต่สำหรับดาราไทยหรือวันนี้เริ่มเห็นแล้วนะคะบางคนเริ่มมีโพสต์แล้วคนสำคัญต่างๆที่เขาเป็นprivate account เนี่ยเขาก็จะโพสต์เป็นภาษาไทยก็ได้เป็นตามเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ของใช่เขาอยากจะโพสอะไรก็สามารถโพสได้ทุกเมื่อก็จะมีแฟนคลับของเขาที่ติดตามเขามาตลอดมาคอยแปลเป็นภาษาจีนให้กับคนอื่นอ๋อก็เป็นความน่ารักเป็นความใกล้ชิดกันมากขึ้นตอนนี้เหมือนโลกมันไม่มีกำแพงละไม่มีพรมแดนละระหว่างคนไทยคนจีนความใกล้ชิดมันมาผ่านเจ้าโซเชียลมีเดียที่ชื่อวอยปัวตรงนี้แล้วถ้าถามในแง่มุมคุณจีจี้เองอะไรมาโดนใจหรือว่าทำไมเราถึงมาจับธุรกิจตรงนี้คะมันเป็นไปเป็นมายังไงหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนทำสื่อมาหลายปีก็ 6-7 ปีมาแล้วตั้งแต่สื่อทีวีแล้วก็สื่อวารสารนะคะเราก็ทำนิตยสารภาษาจีนฟีคอปปี้ในเมืองไทยด้วยและทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็เห็นทางด้านบทบาทในแวดวงสื่อมวลชนภาษาจีนในเมืองไทยก็เข้ามาติดต่อแล้วก็อยากจะให้ทางจีจี้ใช้คอนเนคชันที่มีอยู่แล้วแล้วก็ที่คอนเนคชันที่มีกับคนไทยที่ใกล้ชิดตรงนี้ในการโปรโมทวอยปัวให้กับคนไทยและ อีกอย่างหนึ่งจริงๆก็มองเห็นว่าคนไทยก็ให้ความสำคัญกับตัวโซเชียลมีเดียที่นำประยุกต์ใช้ในธุรกิจเป็นอย่างดีค่ะก็เห็นร้านค้าต่างๆแบรนด์เนมต่างๆก็ต่างก็มี official account ของตัวเองซึ่งก็ทำได้ดีมากกิจกรรมจากกิจกรรมใน Facebook บ้างจากกิจกรรมใน Twitter บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็น่าเสียดายที่ว่าเขาจับดีอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดที่ยิ่งใหญ่อย่างตลาดจีนได้และคนจีนก็ไม่ใช่ว่าไม่สนใจก็สนใจมากก็อยากจะรู้ข่าวคราวและซึ่งเสิร์ชในเว็บปัวก็เสิร์ชไม่ถึง oh. ใช่ก็เลยอยากจะให้จับตรงนี้ให้มาเข้าด้วยกันให้เป็นช่องทางที่รวดเร็วที่สุดสำหรับ
ลุ่มธุรกิจไทยที่เข้าสู่ตลาดจีนคุณผู้ชมในแง่มุมการทำธุรกิจนะกลุ่มลูกค้าคนจีนหรือเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่เป็นอันดับที่1ของโลกด้วยซ้ำเพราะด้วยฐานประชากรเพราะฉะนั้นคุณต้องการจะสื่อสารแมสเสจอะไรบางอย่างไปยังคนจีนภาษาที่เข้าถึงได้ดีที่สุดคือภาษาจีนและสิ่งที่จะมารองรับก็คือเว่ยปัวใช่ค่ะคุณจีจี้คะณปัจจุบันเองถ้าในแง่มุมคุณจีจี้เว่ยปัวจะตีตลาด Facebook จะตีตลาด Twitter ได้ยังไงอะไรคือจุดเด่นจริงๆของเว่ยปัวจริงๆแล้วจุดเด่นของเขาคือเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งกับใครค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปตีตลาดของใครตรงนั้นค่ะก็แค่เพียงว่าอยากจะให้เพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นเองเป็นอีกช่องทางหนึ่งใช่คนทำ Facebook คนทำ Twitter ไปก็ดีอยู่แล้วแล้วก็คงก็ได้จับตลาดไทยตลาดสิงคโปร์หรือต่างประเทศต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคงก็มาใช้ลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาจีนมาในเว่ยปัวแล้วคงก็จะได้กลุ่มตลาดจีนเข้าไปกลุ่มนึงด้วยแล้ววันนี้เรามีโอกาสอยู่คุณจีจี้เราขออนุญาตถามถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคจีนในฐานะที่คุณจีจี้น่าจะเป็นตัวแทนที่บอกและเล่าได้คนจีนปกติเวลาที่เขาใช้โซเชียลมีเดียค่ะพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงคะติดมากค่ะเขาเรียกได้ว่าก็นอนพร้อมกับใบผัวแล้วตื่นมาก็พร้อมกับใบผัวอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้ใจที่ของข้างใช่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เห็นก่อนนอนหลับกับสิ่งแรกที่จะคว้าออกมาดูตอนที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ทางสื่อก็คือสำนักงานข่าวทุกสำนักงานไม่ว่าจะเป็น CCTV สำนักงานข่าวซินหัวอะไรก็แล้วแต่ CNN แม้กระทั่งเราเตอร์ก็มี official account ในเว็บปัวเพราะว่าตอนที่เขาก็มีช่องทางทางสื่อทีวีหรือสื่อวิทยุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ระหว่างที่เขากำลัง ออกข่าวตรงนั้นเว็บปัวก็ออกมาก่อนแล้วหรือออกมาควบคู่กันแล้วก็ได้มีการโต้ตอบกับผู้ชมหรือผู้อ่านและซึ่งตอนนี้คนจีนเขาเวลาบริโภคสื่อเนี่ยก็จะผ่านไปปวดเป็นอันดับแรกแสดงว่าไปปวดก็คือทำได้หมดแหละเราจะโพสต์จะแชร์โพสต์คลิปโพสต์ข้อความได้หมดใช่แล้วคนจีนเขามีมากดลงกดไลค์เลยไหมคะกดไลค์จริงๆแล้วมีแต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ในแง่ของคนจีนใช่ค่ะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจะมีมาเมื่อไม่ครึ่งปีนี้เองมั้งคะใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเว่ยปัวมีแต่แชร์ต่อกับคอมเมนต์ค่ะคนจีนก็เลยชินกับตรงนั้นก็คือเขาอ่านเป็นระดับหนึ่งค่ะคืออ่านเฉยๆแล้วรู้สึกมีอะไรอยากจะแสดงออกก็คือคอมเมนต์หรืออยากจะแชร์ให้คนอื่นก็คือแชร์ต่อก็คือแค่นั้นเองแล้วช่วงนี้เพิ่งจะเข้ามามีการกดไลค์ก็มีน้อยคนที่เขาใช้ฟังก์ชันตรงนี้จะไม่เหมือนคนไทยที่ใช้ Facebookพอเห็นปั๊บกดไลค์ก่อนเลยมีอ่านไม่จบนะครึ่งประโยคกดไลค์ก่อนใช่ใช่แสดงว่านั่นคือพฤติกรรมที่บ่งบอกได้ว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียระหว่างคนไทยกับคนจีนแตกต่างกันออกไปคนจีนไม่นิยมกดไลค์คุณผู้ชมคะอ่านถ้าชอบปุ๊บแชร์ต่อบอกเล่าเรื่องราวดีๆต่อให้กับคนอื่นๆได้รู้ในสังคมหรือไม่อยากจะโพสอะไรก็คือโพสลงไปเลยใช่หรือไม่ก็อ่านเฉยๆเหมือนกันอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องให้ใครรู้หรอกว่าเราอ่านแล้วอ่านไปเลยคืออ่านไปเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะได้ทำความรู้จักกับเว่ยปัวทำความรู้จักกับคุณจีจี้ในเบื้องต้นแล้วแต่ช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าจะมาทำความรู้จักถึงชีวิตส่วนตัวของผู้หญิงคนนี้กันต่อสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะจะมาคุยกับคุณจีจี้กันต่อค่ะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของชีวิตกันบ้างเพราะเคยอ่านประวัติคุณจีจี้มาบอกว่ามาเมืองไทยมาเรียนหนังสือที่ประเทศไทยแล้วก็ก่อนหน้านี้ครอบครัวจริงๆแล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีใช่ค่ะแสดงว่าคุณจีจี้จะว่าไปแล้วก็คือผูกพันอยู่กับเรื่องราวของศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวของในวงการดนตรีมากกว่าค่ะแล้วก็เพื่อนๆของพ่อแม่ก็จะเป็นนักดนตรีทั้งนั้นเลยแล้วทำไมตอนเด็กๆอะคะถามถึงความฝันจริงๆที่โตขึ้นเราอยากจะทำอะคะเราอยากจะทำอะไรณวัยเด็กของเราถ้าเด็กเล็กมากค่ะอยากจะเป็นผู้นำหญิงโอ แต่ถ้าโตขึ้นมาหน่อยนึงก็คืออยากเป็นนักธุรกิจ
เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนเอาทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันยังไม่ถึงค่ะยังกำลังที่จะเดินไปถึงจุดนั้นอยู่ค่ะค่ะแล้วก็มาอยู่ในแวดวงของสื่อค่ะเคยเป็นตั้งแต่นักข่าวเริ่มต้นเลยใช่ค่ะก็คือตั้งแต่นักข่าวภาคสนามผู้ประกาศแล้วก็ทำรายการแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารเองแล้วก็เป็นหัวหน้าสายรายการหัวหน้าสายข่าวแล้วก็บริหารสถานีแล้วนับต่อจากนี้ไปยังเหลืออะไรที่อยากทำอยู่ไหมคุณจีที่คะอยากจะทำสื่อให้มันดีกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้เราปลดมือจากสื่อทีวีละมาเป็นสื่อใหม่ๆเป็นนิวมีเดียใหม่ๆก็จากสื่อทีวีจริงๆแล้วเรามาถึงสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนค่ะค่ะก็จะเป็นนิตยสารนิตยสารฟิกอปี้เป็นวารสารที่เป็นฟิกอปี้เนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นสื่อประเภทใหม่ถึงแม้ว่ามันก็ยังตีพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแต่ก็ถือว่าเป็นสื่อประเภทใหม่ที่เราจะเข้าถึงผู้อ่านได้โดยตรงเราก็ได้ชัดเจนซึ่งตอนนั้นก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรที่สามารถที่จะเอาที่เราอยากจะออกในสื่อทีวีไม่ได้หรือว่าที่เราพิสูจน์ในสื่อทีวีไม่ได้เนี่ยเราสามารถมาพิสูจน์ในตรงนิตยสารนี้ได้ค่ะความท้าทายหรือความยากง่ายของการที่ชื่อเป็นผู้หญิงคนจีนแต่เรามาอยู่ในเมืองไทยอะค่ะแล้วอยู่ในแวดวงของธุรกิจสื่อที่มันค่อนข้างจะมีอิทธิพลมีอำนาจมีพลังอะไรก็ตามแต่มันคืออะไรคะคุณจีจี้มีหลักในการทำงานแล้วก็ดำเนินชีวิตยังไงหลักในการทำงานจริงของจีจี้เองเนี่ยก็คือให้